นี่คือ Fact Check Expert Innovative Learning ผ่านหน้าจอและออนไลน์เพราะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทักษะการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านรายการชัวร์ก่อนแชร์ Fact Check Expert ได้เดินทางมาเข้าสู่ปีที่2กันแล้วนะครับคุณผู้ชมจำกันได้หรือไม่ครับว่าเราเรียนรู้การตรวจสอบและเทคนิคอะไรกันไปบ้างวันนี้เรามาดู5เครื่องมือความรู้และทักษะสำคัญสำหรับนักตรวจสอบข้อเท็จจริงในแบบฉบับ Fact Check Expert หยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code นี้จากรายการ Fact Check Expert ทั้ง49ตอนที่ผ่านมาคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาหรือหัวข้อใดบ้างครับFact Check Expert รายการเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Innovative ให้ทุกท่านได้ร่วมตอบคำถามผ่านหน้าจอสดๆไปพร้อมกันโดยในทุกตอนที่ผ่านมาเราได้มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ทักษะของนักตรวจสอบข้อมูลใน5ความเชี่ยวชาญดังนี้ 1. ความเชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาและหลักการเพื่อทำความเข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นก่อนการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเช่นความหมายของข่าวปลอมประเภทของข่าวปลอมการอธิบายคำสำคัญต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมมีความเข้าใจในองค์ความรู้ใหม่อย่างเพียงพอต่อการนำไปต่อยอดใช้ประกอบการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโดยมีการอัปเดตสิ่งใหม่ๆให้กับผู้ชมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคำว่า infodemic หรือสภาวะท่วมท้นของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี deepfake หรือ scam ในรูปแบบต่างๆความเชี่ยวชาญที่2ด้านเทคนิคและวิธีการตรวจสอบข้อมูลเราได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบรูปธรรมบอกถึงขั้นตอนการปฏิบัติและข้อควรคำนึงในการตรวจสอบข้อมูลเช่นเทคนิคการตรวจสอบภาพวิดีโอคลิปเสียงเทคนิคการสังเกตดีเฟกต์เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลในสื่อสังคมต่างๆเป็นต้นความรู้ในกลุ่มนี้สามารถช่วยคุณผู้ชมในฐานะนักตรวจสอบข้อเท็จจริงมีแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นให้ลองปฏิบัติตามได้จริงรวมถึงนำเสนอให้เห็นถึงขั้นตอนแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้เมื่อพบกับข้อมูลข่าวสารที่น่าสงสัย 3. เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือตรวจสอบนักรบข่าวปลอมก็ต้องมีอาวุธนะครับเราได้นำเสนอเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้เป็นอาวุธที่ใช้ในการตรวจสอบให้กับคุณเช่นวิธีการค้นหาด้วย Reverse Image Search วิธีการตรวจสอบตำแหน่งด้วย Google Street View วิธีการใช้งาน Search Engine ต่างๆซึ่งหากนักตรวจสอบเข้าใจวิธีการและข้อจำกัดในการใช้งานเครื่องมือแต่ละชนิดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะพิสูจน์ข้อมูลที่ได้รับมาครับ 4. ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเนื้อหาเฉพาะด้านข่าวปลอมข้อมูลเท็จไม่ได้มีเพียงเนื้อหาข่าวทั่วๆไปและตรวจสอบด้วยวิธีการกว้างๆนะครับหลายครั้งอาจจะมีเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคำตอบในเนื้อหาเฉพาะกลุ่มเช่นเทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสินค้าเพื่อสุขภาพเทคนิคตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเทคนิคการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19การตรวจสอบข่าวปลอมโอลิมปิกเกมเป็นต้นโดยเราได้นำเนื้อหาจากบทความรวมทั้งงานวิจัยหลายแหล่งมาวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของวิธีการตรวจสอบเฉพาะด้านเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ของคุณผู้ชมครับและ 5. ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นปีที่การหลอกลวงทางออนไลน์หรือภัยในโลกอินเทอร์เน็ตมีความอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆและมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเทคนิคและข้อควรระวังในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยจึงเป็นทักษะที่นักตรวจสอบข้อเท็จจริงจะขาดไม่ได้ซึ่งเรานำเสนอในหลายๆหัวข้อเช่นการตรวจสอบการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเทคนิคการสังเกตฟิชชิงการจับโป๊ะเว็บหลอกขายสินค้าซึ่งไม่เพียงแต่คุณผู้ชมจะมีความเชี่ยวชาญด้านภัยไซเบอร์มากขึ้นแต่ยังสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้อีกด้วยครับและวันนี้เราก็ได้มองเห็นภาพกว้างของ5ทักษะความรู้ที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถกลายเป็นนักตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายๆในแต่ละด้านกันไปแล้วนะครับหากคุณผู้ชมคิดว่าได้พลาดเนื้อหาด้านไหนไปบ้างสามารถไปค้นหารับชมย้อนหลังจาก YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ได้ทุกที่ทุกเวลาและมาร่วมเป็นนักตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้เชี่ยวชาญรอบด้านกันนะครับอย่าลืมนะครับคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ Fact Checker ได้แล้วมาร่วมตรวจสอบข่าวปลอมไปกับเราผ่านหน้าจอและออนไลน์กับ Fact Check Expert จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ความคิดกำหนดชีวิตคนถ้าไม่สืบค้นอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม